โยยศวดีโพสต์สุดเศร้าหลังเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตเมื่อกลางดึกหลังวูบซ้อมแข่งรถอดีตคนรักร่วมอาลัยโยยศวดีโพสต์สุดเศร้าหลังเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตเมื่อกลางดึกหลังวูบขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์วันที่31มีนาคมนักแสดงสาวโยยศวดีอดีตคนรักเอชนสวัสดิ์อัศวเหมโพสต์เศร้าเป็นภาพท้องฟ้าสีดำโดยไร้แคปชั่นใดๆขณะที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจด้วยหลังมีข่าวเอชนสวัสดิ์ทั้งนี้หลังจากเมื่อวันที่30มีนาคมนายชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนด้วยอาการฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนจัดขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมแข่งขันในเดือนหน้าโดยถูกนำตัวเข้าห้อง ICU โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก่อนที่คนบันเทิงคนใกล้ชิดจะโพสต์จอดำแสดงความเสียใจจากนั้นนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรจะออกมายืนยันกับช่อง3ว่านายชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 1:15 นาทีวันที่31มีนาคม66ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยช่วงเช้าวันนี้จะมีการเคลื่อนร่างกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการ